ในการแข่งขันฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็มักจะมีนักเตะที่เราคาดไม่ถึงสร้างชื่อขึ้นมาในรายการเช่นเดียวกับในศึกยูโร2020ที่ก่อนทัวร์นาเมนต์เราก็เก่งกันไว้มากมายครับว่านักเตะคนนั้นจะเป็นใครและสุดท้ายมันก็เด่นชัดแล้วว่าเขาคนนั้นก็คงจะเป็นโรบินโกเซนส์แบ็คจอมบุกจากทีมชาติเยอรมันที่กำลังไร่ฟอร์มเทพให้กับทีมอินซีเล็กอยู่ในขณะนี้ก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวของชายคนนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของทางช่องเราด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยกันว่าโกเซนนั้นเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้เห็นเขาลงสนามเลยซึ่งอย่าว่าแต่แฟนบอลบ้านเราเลยครับคนเยอรมันก็ไม่คุ้นเคยกับนักเตะคนนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาไม่เคยลงเล่นในลีกบ้านเกิดของตัวเองอย่างศึกบุนเดสลีกาเลยแม้แต่ครั้งเดียวโกเซนเป็นลูกครึ่งชาวดัชกับเยอรมันความฝันของเขาในวัยเด็กก็คือการเป็นตำรวจได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อคนในประเทศแต่ว่าสุดท้ายเส้นทางที่เขาเลือกเดินก็คือการเป็นนักฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักและสนุกกับมันและหวังจะทำมันในระยะยาวแต่ว่าตัวของโกเซนนั้นไม่ได้มีฝีเท้าฉกาจฉกรรจ์เหมือนกับดาวรุ่งคนอื่นๆที่ติดทีมชาติเยอรมันในรุ่นปัจจุบันนักเตะเหล่านั้นเมื่อขึ้นมาสู่ทีมชาติก็มักจะผ่านการเล่นระบบในอะคาเดมีตามระบบเยาวชนอันเข้มแข็งของสโมสรในประเทศเยอรมันที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดชาติหนึ่งของโลกแต่ว่าสำหรับโกเซนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าฝีเท้าของเขาไม่ได้โดดเด่นพอที่จะเตะตาทีมเยาวชนเหล่านั้นได้ทำให้คุณแม่ของเขาเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยหากว่าลูกชายจะเอาดีกับการเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถเดินทางตามฝันได้ก็จะมีช่วงชีวิตที่ลำบากในวัยทำงานแน่ๆสิ่งที่โกเซนต้องทำก็คือการเรียนเขาเรียนควบคู่กับการเตะบอลระดับท้องถิ่นโดยมีข้อแม้ว่าหากเรียนตกเมื่อไหร่แม่ของเขาสามารถให้เลิกเตะบอลได้ทันทีซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมากสำหรับเขาเรียนก็ต้องเรียนเตะบอลก็ต้องทำแต่ว่าตอนนั้นเส้นทางของเขามันก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเรียนหรือว่าจะเตะบอลเขาอยากเป็นนักบอลที่เก่งกาจก็จริงแต่ว่าโอกาสมันก็ไม่ได้มาหาเขาเลยเขาจึงต้องเดินหน้าไขว่คว้ามันมาด้วยตัวเองโกเซนเข้าไปทดสอบฝีเท้าที่สโมสรโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เพื่อเข้าทีมเยาวชนของที่นั่นซึ่งผลก็คือเขาไม่ผ่านการทดสอบแต่ว่าก็ไม่ได้ถอดใจและเหมือนกับว่าโชคชะตาจะไม่ทำร้ายคนที่มีความพยายามหลังจากที่ล้มเหลวกับการทดสอบฝีเท้าเข้าทีมดอร์ทมุนด์โกเซนได้ไปเล่นในเกมฟุตบอลระดับท้องถิ่นและก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งหนึ่งในผู้ชมของเกมนัดนั้นก็คือแมวมองจากสโมสรวิเทสอาร์เนมในประเทศฮอลแลนด์ก่อนที่จะตัดสินใจทาบทามเขาดึงไปเข้าทีมเยาวชนของที่นั่นทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ว่าโกเซนก็ยังต้องเจอกับบททดสอบอีกมากมายเพราะว่ากับวิเทสทีมก็มองว่าเขายังไม่ได้ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ดังนั้นการโดนปล่อยไปเล่นให้กับทีมอื่นก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโกเซนถูกปล่อยให้ดอร์เดช90ทีมในลีกล่างของฮอลแลนด์ได้ยืมตัวไปใช้งานก่อนที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมกับเอราเคิลในเวลาต่อมาโกเซนนั้นรู้ตัวดีว่าเขาไม่ได้เก่งกาจเหมือนคนอื่นเขามักจะคิดว่าตัวเองแยกคนอื่นอยู่เสมอส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านระบบอะคาเดมีของเยอรมันแต่มันก็ทำให้เขามีความพยายามที่มากกว่าคนอื่นแทบทุกคนจะตอบเป็นคำตอบเดียวกันเมื่อเจอคำถามที่ว่าใครมาซ้อมเป็นคนแรกๆและกลับเป็นคนสุดท้ายคำตอบนั้นมีอยู่คำตอบเดียวก็คือโรบินโกเซนเขามองว่าตัวเองนั้นเหมาะกับตำแหน่งการเล่นที่ต้องใช้พลังใช้ความขยันทุ่มเทเขาเชื่อมั่นในความฟิตและสปีดความเร็วของตัวเองเขาอาจจะไม่ใช่จอมเทคนิคแต่ว่าเรื่องแรงเขาไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนทำให้เขาเลือกเล่นในตำแหน่งแบ็กมาตั้งแต่แรกๆทั้งที่นักเตะส่วนใหญ่ในเยาวชนนั้นมักจะเลือกเล่นตำแหน่งที่เป็นตัวรุกซะมากกว่าหรือไม่ก็ตำแหน่งมิดฟิลด์แต่สำหรับโกเซนตำแหน่งแบ็กพื้นที่ทางริมเส้นของสนามมันคือพื้นที่ของเขาจุดเปลี่ยนในชีวิตของโกเซนจริงๆก็คือการได้รับทาบทามจากสโมสรอัตแลนตาในศึกเกาโชเซเรียอาของอิตาลีที่คุมทัพโดยจานปิเอโรกาสเปรินีโดยตอนนั้นอัตแลนตานั้นไม่ได้เป็นทีมระดับชั้นนำแต่ว่ากำลังมีแววที่จะพัฒนาขึ้นมาด้วยเกมรุกที่สุดเร้าใจทีมหนึ่งของลีกอิตาลีกับระบบหลัง3โดยมีวิงแบ็กเป็นตัวเดินเกมรุกทางริมเส้นซึ่งมันถูกจริตของโกเซนเป็นอย่างดีกับแท็กติกของจานปิเอโรกาสเปรินีกุนซือของอัตแลนตาที่ตัวของโกเซนนั้นกลายเป็นวิงแบ็กที่โหดที่สุดของเกาโชเซเรียอาเขามีสถิติการถล่มประตูที่น่าทึ่งช่วยให้เกมรุกของอัตแลนตาเป็นระดับท็อปของยุโรปทั้งที่ก็ไม่ได้มีสตาร์ชื่อดังอะไรในทีมอย่างในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมาโกเซนนั้นเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กยิงอย่างน้อยปีละ10ประตูมาโดยตลอดซึ่งมากที่สุดในบรรดาแบ็กของลีกใหญ่ของยุโรปและก็ได้ติดทีมชาติเยอรมันเป็นครั้งแรกในเมื่อปีที่แล้วแต่ด้วยการที่เล่นอยู่กับทีมเล็กอย่างอัตแลนตาชื่อของโกเซนก็เลยไม่ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างและพอจะมีข่าวทั้งทีก็ดันไปมีประเด็นกับคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์จากยูเวนตุสโดยโกเซนนั้นมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลในดวงใจอยู่แล้วและเมื่อมีโอกาสได้ลงสนามฟาดแข้งกับยูเวนตุสสังกัดของโรนัลโดเขาก็ไปขอแลกเสื้อกับโรนัลโดหลังจบเกมแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไปจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วหลังจากที่โกเซนได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้แต่มันก็ต้องมองกันทั้งสองฝั่ง
พราะแม้ว่าโรนัลโดนั้นจะปฏิเสธแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะไปแลกเสื้อกับใครได้เพราะว่าเกมนั้นทีมของโรนัลโดก็แพ้อัตแลนต้าของโกเซนดังนั้นถ้าเราจะไปด่าโรนัลโดอยู่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ถูกเช่นเดียวกันส่วนโกเซนเองก็ไม่ได้อยากจะโด่งดังเพราะดราม่าแน่ๆเขาอยากจะได้รับการจดจำในฐานะแบ็คของทีมชาติเยอรมันแบ็คของสโมสรอัตแลนต้าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในสนามไม่ใช่คนที่โดนโรนัลโดปฏิเสธจะแลกเสื้อด้วยผลงานในสนามตอนนี้ของโกเซนในวัย26ปีกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้ว่าจะขึ้นมาช้าสักหน่อยก็ตามเขาคว้าโอกาสที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าเมื่อได้โอกาสติดทีมชาติเยอรมันภายใต้การคุมทัพของโยอาคิมเลิฟเขาก็ไม่ทำให้บุนเดสเทรนเนอร์คนนี้ต้องผิดหวังและก็ยึดตำแหน่งตัวจริงมาครองได้อย่างเหนียวแน่นจนถึงในศึกยูโร2020แม้ว่าตัวเขาจะโนเนมมาก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแต่ตอนนี้เราคงได้ประจักษ์แล้วว่าโกเซนนั้นเจ๋งขนาดไหนเขาเติมเกมรุกได้แบบเมามันมีส่วนสำคัญทำให้เยอรมันเอาชนะโปรตุเกสที่นำโดยคริสเตียโนโรนัลโด4-2ซึ่งเขามีส่วนกับแทบจะทุกประตูที่มีทั้งยิง1ประตู1แอสซิสต์แล้วก็มีส่วนกับเกมรุกของเยอรมันอีกมากมายในตลอดทั้งเกมที่เขาลงสนามคว้ารางวัล Man of the Match ในเกมนัดนี้ไปแบบไร้ข้อกังขาตอนนี้โกเซนกลายเป็นนักเตะที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วจากผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมนัดนี้สิ่งที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ไม่ใช่แค่จู่ๆขึ้นมาแล้วก็เล่นดีในเกมนัดนี้แต่มันเกิดขึ้นจากการรอคอยโอกาสอย่างอดทนมีความมุ่งมั่นความพยายามที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าจะเคยโดนปฏิเสธมามากขนาดไหนก็ตามแต่มันทำให้เขาไม่ยอมแพ้แต่กลับฮึดสู้ยิ่งกว่าเดิมเขาไม่จำเป็นต้องดังจากเรื่องดราม่าอีกแล้วตอนนี้เขาโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเพราะฝีเท้าอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนเราถ้ามีความมุ่งมั่นความพยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้เช่นเดียวกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มารวดเร็วอย่างที่วาดฝันเอาไว้อย่างเช่นโรบินโกเซนที่ตอนนี้สลัดคราบจากแบ็คโนเนมที่แทบไม่มีใครรู้จักกลายเป็นนักจอมบุกสุดสะเดาของวงการลูกหนังยุโรปเป็นที่เรียบร้อยและเป็นนักเตะที่หลายๆคนก็อยากจะได้มาอยู่กับทีมที่ตัวเองเชียร์เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายนั้นทัวร์นาเมนต์ยูโร2020อินซิเล็กเยอรมันจะจบลงเช่นไรแต่สำหรับโรบินโกเซนมันคงเป็นทัวร์นาเมนต์แห่งชีวิตที่เขาไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน